วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกครั้งกับกรังปรี Channel Drive Your Life ขับเคลื่อนชีวิตคุณครับและแน่นอนครับว่าไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้ก็เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางตรงในรายการ IRC DAD Ride for Life 2013ที่เดินทางมาถึงสนามที่7ในปีนี้แล้วครับแล้วก็เป็นรายการแข่งขันเพียงรายการเดียวเท่านั้นนะครับที่ได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยหรือว่า MSAT อย่างเป็นทางการโดยใช้สนามแข่งเฉพาะกิจลานมันพนัสยิ่งเจริญครับบ้านน้ำดิบอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับเป็นสังเวียนประชันความเร็วแบบถูกกฎถูกระเบียบไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติและก็พฤติกรรมจากการซิ่งรถมาเป็นกีฬาแข่งรถภายใต้วัตถุประสงค์หลักและสโลแกนของการแข่งขัน IRC DAD Ride for Life ที่ว่าจากถนนหลวงสู่สนามแข่งนั่นเองครับเราก็ได้มาที่จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งในอดีตเราอยู่ที่สโลบาร์แต่เนื่องจากว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่มาอยู่ในตัวเมืองเลยห่างจากตัวเมืองก็ประมาณ10กว่ากิโลที่บ้านน้ำดิบนะครับสนามบ้านน้ำดิบเป็นสนามที่7นะครับก็เป็นการตอบรับนะครับเยาวชนแล้วก็สมาชิกที่อยู่ภาคเหนือนะครับภาคเหนือตอนบนและตอนล่างสามารถที่จะมารวมตัวกันอยู่ที่กำแพงเพชรได้กำแพงเพชรนี่ก็เลยกลายเป็นสถานที่นัดชุมนุมของเหล่าบรรดานักซิ่งสมาชิกของ IRC DD Ride for Life ในทุกสนามที่เราไปจัดเราก็ยอมรับนะครับว่าเราได้รับการตอบรับจากหมู่มวลสมาชิกค่อนข้างดีพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าปีนี้เราจะไม่เยอะแยะมากมายเนื่องจากทางผู้จัดเองก็มีเพิ่มมากขึ้นนะถึงแม้ว่าจะเป็นผู้จัดรายย่อยเพราะปีหนึ่งเราจะมาครั้งเดียวนะครับนั้นผู้จัดรายย่อยในท้องที่ก็จะมีประโยชน์ต่อนักแข่งเหล่านี้เพราะว่าเขาจะได้มีโอกาสใช้พื้นที่ใช้สถานที่เพื่อเป็นการตอบคำถามของเขาได้ว่าถ้าเขาชอบเรื่องการแข่งรถเขาก็ต้องมาอยู่ในสนามตามโครงการของเราจากถนนหลวงสู่สนามแข่งครับและก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเพราะวันนี้เราจัดไฮไลท์มาเต็มๆครับชมกันแบบจุใจครบทั้ง5รุ่นโดยประเดิมรุ่นแรกที่รุ่นใหญ่สุดอย่างรุ่น Smart Open Hand จับบอลรีด4 2จังหวะที่มากันครบทั้งมือเก๋าจากหลายสนามและมือใหม่เจ้าถิ่นครับมาดูกันที่รอบรองชนะเลิศในคู่แรกกันเลยครับณัฐกรกองใจในช่อง A ครับแล้วก็อดิศักดิ์ภาวันดีในช่อง Bอดิศักดิ์นี่ถึงตรงนี้ต้องบอกครับว่าเป็นมือเก๋าไปเรียบร้อยแล้วทุกอย่างพร้อมครับออกตัวไปแล้วครับอดิศักดิ์นี่ฉีกไปเลยครับมาออกตัวดีมากๆครับปลายจะไหวไหมนัทกรโอ้ไม่ไหวครับเรียบร้อยครับอดิศักดิ์นี่แกแน่นอนจริงๆครับมาดูภาพช้าอีกรอบครับนี่ครับออกตัวไปนี่ฉีกกระดาษเลยครับโอ้ทีมงานเซตรถมาดีจริงๆครับมาที่คู่ที่2ในรอบรองเช่นกันครับสุรเชษฐ์เกตคำในช่อง A ครับแล้วก็ณัศวีเกตเพชรในช่อง B 2คนนี้ชื่อชั้นก็เก๋าพอๆกันครับออกตัวไปแล้วครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับมามีฟาวไฟครับไปดูภาพช้ากันอีกมุมนึงครับโอ้นี่ครับฟาวทั้งคู่เลยครับโอ้โหสูสีจริงๆครับคู่นี้มาต่อกันในเที่ยวที่2ของคู่อดิศักดิ์กับณัฐกรครับที่สลับช่องกันเรียบร้อยอดิศักดิ์นั้นชนะมาในเที่ยวแรกครับเที่ยวนี้จะไหวไหมณัฐกรออกตัวไปแล้วครับออกไปดีกว่าด้วยณัฐกรปลายยังไงครับณัฐกรหรืออดิศักดิ์เป็นณัฐกรครับโอ้โหนิดเดียวนี่ครับดูครับณัฐกรออกไปดีกว่านิดนึงครับโอ้โหเกือบไล่ทันครับอดิศักดิ์มีเที่ยว3ครับคู่นี้มาที่คู่ของนัศวีกับสุรเชษฐ์กันบ้างเที่ยวแรกออกตัวไปฟาวทั้งคู่ครับเที่ยวนี้ใครชนะก็ผ่านเข้าไปชิงเลยนะครับออกตัวกันไปแล้วครับเหมือนสุรเชษฐ์จะดีกว่าครับปลายจะเป็นใครเป็นนัศวีครับแกแรงปลายจริงๆครับนี่ครับภาพช้าครับแหมออกดีกว่าครับแต่ณัศวีนี่นะครับแม่แรงปลายครับเฉือนเข้าเส้นชัยไปก่อนนิดเดียวเท่านั้นครับมาต่อกันที่หนังชีวิตคู่นี้กันต่อครับณัฐกรกับอดิศักดิ์สลับกันแพ้ชนะมาคนละเที่ยวเที่ยวนี้มันบีบหัวใจจริงครับสำหรับเที่ยวที่3ทุกอย่างพร้อมออกตัวไปแล้วครับอ้าวมีฟาวครับ
ดูภาพช้ากันนิดนึงครับโอ้นี่ครับฟาวทั้งคู่ครับแต่สถิติในรอบที่นัสวีชนะนั้นดีกว่าครับเลยผ่านเข้าไปชิงครับโอ้ตื่นเต้นทุกรอบจริงๆครับมาที่คู่ชิงที่3กันเลยนะครับนัชกรที่ตกรอบมาแบบเจ็บปวดครับในช่อง A พบกับสุรเชษฐ์ในช่อง B ครับทุกอย่างพร้อมแล้วออกตัวไปแล้วครับสูสีครับแต่เหมือนนัทกรนี่จะดีกว่านิดๆครับไหวไหมครับสุรเชษฐ์ไหวไหมครับมาดูภาพช้าครับนัทกรนี่ออกมาดีกว่าจริงๆด้วยครับชนะไปก่อนเลยครับในเที่ยวนี้ครับสำหรับนัทกรมาต่อกันที่คู่ชิงชนะเลิศครับอดิศักดิ์อยู่ในช่อง A แล้วก็นัสวีในช่อง Bเหลือทุกอย่างพร้อมก็ออกตัวไปแล้วครับอุ้ยอดิศักดิ์ครับออกตัวฉีกเลยครับแต่นัสวีแกก็แรงครับเป็นนัสวีครับโอ้โหแกแรงได้ใจเลยครับนี่ครับออกตัวนี่เป็นรออดิศักดิ์ครับแต่รถแกดีกว่าครับแรงไปครับแบบนี้ครับเฉือนเข้าเส้นชัยไปมาที่เที่ยวที่2ของคู่ชิงอันดับที่3ครับสุรเชษฐ์อยู่ในช่อง A และนัทกรมาอยู่ในช่อง B ครับเที่ยวแรกนัทกรตุนไว้แล้วครับชนะตุนไว้1เที่ยวทุกอย่างพร้อมออกตัวไปแล้วโอ้โหเสียจังหวะทั้งคู่ครับปลายจะเป็นยังไงเป็นนัทกรครับนี่ครับนิดเดียวครับโอ้โหมาดูภาพช้าก่อนครับเห็นเลยครับว่าออกตัวเนี่ยไม่ดีทั้งคู่ครับแต่ปลายของนัทกรนี่เขาดีกว่าครับมาในคู่ชิงชนะเลิศในเที่ยวที่2ครับนัสวีกับอดิศักดิ์เที่ยวแรกนัสวีเร่งช่วง50เมตรสุดท้ายเฉือนชนะไปนิดเดียวทุกอย่างพร้อมออกตัวไปแล้วครับสูสีครับเมื่ออดิศักดิ์จะดีกว่าอีกแล้วครับปลายเป็นยังไงเป็นนัทสวีครับหนังม้วนเดิมเลยนี่ครับออกตัวนี่เหมือนจะเป็นอดิศักดิ์ครับแหมสุดท้ายก็เป็นนัทสวีของเขาแรงปลายแรงดีจริงๆครับมาสรุปผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการครับรุ่นสมาร์ทโอเพ่นแฮนด์จับบนรีซี2จังหวะอันดับ1ครับนัทสวีเกตเพชรอันดับที่2อดิศักดิ์ผาวันดีครับอันดับที่3นัทกรก้องใจและอันดับ4สุรเชษฐ์เกตคำครับเมื่อเราจัดมาปีนี้เป็นปี11เรามีความรู้สึกน่าจะเปิดกว้างเพราะเด็กเราเนี่ยมันเริ่มต้นอนุบาลจากที่เราแล้วก็เริ่มขึ้นปขึ้นมัธยมไปสุดแค่มัธยมแล้วก็ไปต่อไม่ได้นะครับเราก็น่าจะหาโอกาสเปิดให้เขาได้มีโอกาสเอานักแข่งในระดับปริญญาในระดับมืออาชีพเข้ามาแข่งในรายการเรามั่งนี่คือที่มาของการว่าเราจะเปิดในรุ่นของซูเปอร์โอเพ่นซูเปอร์โอเพ่นคือการแข่งแบบประเภทใครเร็วที่สุดเอา2หรือ4จังหวะมาแข่งใครเร็วที่สุดจะเป็นผู้ชนะเป็นคนเดียวของประเทศไทยที่ได้ที่1ฉะนั้นระดับนักแข่งทั่วประเทศนะครับที่มีฝีมือทั้งภาคเหนือทั้งภาคใต้ทุกภาคจะมารวมตัวอยู่ในรายการเราแล้วก็เป็นรายการเดียวที่จะทำให้นักแข่งมือใหม่ได้มีโอกาสวัดฝีมือนะครับได้เรียนรู้ได้พัฒนาฝีมือตัวเองพร้อมๆกับได้เจอรุ่นใหญ่เขาอาจจะเป็นผู้ชนะรุ่นใหญ่ก็ได้นั่นคือที่มาของซูเปอร์โอเพ่นแต่ตอนนี้รูปแบบกติกาทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องของการแข่งขันเรื่องของรุ่นการเรื่องของกติกาเรื่องของเงินรางวัลเราเซ็ตไว้หมดแล้วโดยเฉพาะได้รับความร่วมมือจาก IRC ซึ่ง IRC นี่ก็เหมือนกับจะตอบรับว่าถ้าใครใช้ยาง IRC นะครับแข่งขันติด1หรือติดอันดับทุกอันดับอาจจะมีเงินรางวัลเบิ้ลให้ไอ้ตัวนี้ก็ถือว่าเราสรุปกันแล้วแต่สิ่งนึงที่เราสรุปไม่ได้คือเรื่องสนามเนื่องจากว่าการแข่งขันในรุ่นซูเปอร์โอเพ่นต้องเป็นพื้นที่ค่อนข้างแท็กนี่จะต้องเรียบมากนะครับแล้วก็ไม่มีรอยแตกมีรอยแยกความสมบูรณ์ของสนามค่อนข้างสมบูรณ์มากสำหรับใครที่ติดตามแล้วก็รอคอยรุ่นของซูเปอร์โอเพ่นของรายการนี้ก็ต้องอดใจรอไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังติดขัดในการหาพื้นที่หาสนามนั่นเองครับ
ส่วนไฮไลท์รุ่นต่อไปก็คือรุ่นสมาร์ทจูเนียร์ไม่เกิน129 ซีซี 2 จังหวะเปิดวัด ซีซีครับที่รวบรวมขาโจขาแวนส์มาลงแข่งขันในรุ่นนี้แบบเต็มชาร์จครับโดยเรามาเริ่มกันที่ไฮไลท์ในรอบรองชนะเลิศกันเลยครับคู่แรกครับชาณัฐจันทุรัตน์ในช่อง A พบกับณัศวีเกตเพชรแชมป์รุ่นโอเพ่นมาอยู่ในช่อง B ครับทุกอย่างพร้อมออกตัวไปแล้วครับอุ้ยณัศวีครับเสียจังหวะไปนิดนึงจะทันไหมครับรุ่นโอเพ่นนี่รถแรงมากไล่ไม่ทันครับชาณัฐเอาชนะไปก่อนมาดูภาพช้าครับนี่ครับออกตัวไปมันเสียจังหวะครับณัศวีแหมเรียบร้อยเลยครับไล่ไม่ทันมาต่อกันอีกคู่ในรอบรองครับณัฐกรกองใจในช่อง A พบกับกฤษณะแตงคุ้มในช่อง B ครับณัฐกรนี่เป็นอันดับที่3ในรุ่นโอเพ่นมาครับตกรอบรองมาในรุ่นที่แล้วออกตัวไปแล้วครับไม่ดีครับณัฐกรเสียจังหวะปลายจะไหวไหมเรียบร้อยครับโอ้โหดูครับภาพช้านี่ครับออกตัวไม่ดีเลยครับกฤษณะบอกสบายสบายครับออกตัวแบบนี้มาต่อกันที่ณัศวีกับชาณัฐในเที่ยวที่2ครับเที่ยวแรกชาณัฐชนะตุนไว้แล้ว1เที่ยวครับทุกอย่างพร้อมออกตัวไปแล้วครับโอ้โหรอบนี้สูสีครับปลายจะเป็นใครเป็นชาณัฐครับโอ้นิดเดียวเลยนี่ครับออกตัวไปสูสีครับมาเราไปเฉือนกันที่ปลายเส้นเลยครับชาณัฐชนะ2เที่ยวรวดครับมาต่อกันที่กฤษณะกับณัฐกรครับเที่ยวแรกนี่กฤษณะชนะมาก่อน1เที่ยวครับทุกอย่างพร้อมออกตัวไปแล้วครับอู้คราวนี้เป็นกฤษณะครับที่เสียจังหวะปลายไม่ต้องลุ้นเลยครับณัฐกรกินนิ่มๆเลยนี่ครับมาดูภาพช้าครับออกตัวนี่เสียจังหวะไปเยอะเลยครับกฤษณะต้องมีเที่ยวที่3ครับสำหรับคู่นี้มาต่อเนื่องกันเลยครับสำหรับเที่ยวที่3ของกฤษณะกับณัฐกรผัดกันแพ้ชนะมาคนละเที่ยวออกตัวไปแล้วครับอีกแล้วครับกฤษณะกระตุกหน้าเส้นสตาร์ทอีกแล้วครับไหวไม่ไหวทันไม่ทันครับณัฐกรเข้าไปก่อนเรียบร้อยนี่ครับภาพช้ากฤษณะเสียจังหวะกระตุกนิดนึงครับจบเลยครับเสร็จณัฐกรทันทีเข้ามาถึงเที่ยวแรกในคู่ชิงอันดับที่3ครับณัศวีในช่อง A แล้วก็กฤษณะในช่อง B ณัศวีนี่พอเป็นรถรุ่นนี้วิ่งไม่ออกเลยครับออกตัวไปแล้วครับสูสีครับปลายจะเป็นใครเป็นกฤษณะครับชมภาพช้าอีกรอบครับนี่ครับออกตัวไปนี่แหมสูสีกันครับแต่ปลายกฤษณะเขาดีกว่ามาที่คู่ชิงชนะเลิศกันเลยครับชาณัฐจันทุรัตน์ในช่อง A แล้วก็ณัฐกรกองใจในช่อง B ครับออกตัวไปแล้วครับชาณัฐดีกว่าอ้าวยกคันเร่งเฉยเลยครับดูครับนี่ครับออกตัวไปดีกว่าแต่เหมือนรถมีปัญหาครับชาณัฐครับแพ้ไปครับเที่ยวนี้มาต่อกันในเที่ยวที่2ของกฤษณะและก็ณัศวีที่เที่ยวแรกกฤษณะชนะตุนเวลาครับ1เที่ยวออกตัวไปแล้วครับสูสีครับอ้าวยังไงครับโอ้เหมือนจะมีไฟฟาวครับนั่นแหละครับไปชมภาพช้ากันครับนี่ครับโอ้เป็นณัศวีในช่อง B ครับอย่างนี้เรียบร้อยครับกฤษณะชนะ2เที่ยวรวดครับมาต่อกันที่คู่ชิงในเที่ยวที่2ครับณัฐกรในช่อง A แล้วก็ชาณัฐในช่อง B ณัฐกรนี่ชนะตนมาแล้ว1เที่ยวออกตัวไปแล้วครับโอ้โหสูสีครับชาณัฐดีกว่านิดๆและปลายยกแล้วครับณัฐกรบอกเร่งไปก็ไม่ทันเอาไว้ต่อเที่ยวที่3ดีกว่าครับนี่ครับมาดูภาพช้านครับออกตัวไปนี่เห็นเลยนะครับชาณัฐดีกว่าครับและยกคันเร่งเลยครับคู่นี้มีเที่ยวที่3ครับและเรามาต่อกันในเที่ยวที่3เลยนะครับระหว่างชาณัฐกับณัฐกรบีบหัวใจสุดๆครับสำหรับคู่นี้
ออกตัวไปแล้วครับอ้าวมีฟาวไฟครับใครครับใครฟาวมาดูภาพช้ากันนิดนึงครับโอ้นี่ครับฟาวทั้งคู่ครับแต่สถิตินี้เป็นชาญนัดครับที่ดีกว่าเลยขวาอันดับที่1ไปครองมาสรุปผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการครับรุ่นสมาร์ทจูเนียร์ไม่เกิน129ซีซี2จังหวะเปิดวัดซีซีอันดับ1ครับชาญนัดจันทุรัตน์ครับอันดับที่2ณัฐกรกองใจอันดับที่3กฤษณะแตงคุ้มและอันดับที่4ณัศวีเกตเพชรครับเรามาต่อกันที่รุ่นยอดฮิตของหนุ่มสาวขาแว้นยุคนี้พอสอนี้กับรุ่นสมาร์ทสายพานโปรดักชันลูกสูบ59มิลช่วงชัก64มิลที่มีทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ทั้งเจ้าถิ่นแล้วก็ขาจรครับเข้ามาประลองกันถึง30คันเลยทีเดียวและเราก็เริ่มกันในรอบรองชนะเลิศเหมือนเดิมครับคู่แรกวัชรินทร์เทพนางหรืออาร์ตคอนหวันครับนักแข่งเจ้าถิ่นครับอยู่ในช่อง Aพบกับวัชรพงษ์กุมพีพงษ์ครับที่อยู่ในช่อง B ออกตัวไปแล้วครับวัชรินดูดีกว่านิดๆปลายเป็นยังไงเป็นวัชรินครับโอ้วัชรินเข้าไปก่อนครับดูครับดูภาพช้าครับออกตัวดีกว่านิดๆ นะครับเลยชนะสบายครับเที่ยวนี้ครับวัชรินมาต่อกันที่คู่ที่2ครับจักรพงศ์วิริยะวงศากุลในช่อง A ครับพบกับนิติพงศ์จิตพูนทนในช่อง B ครับไปแล้วครับสูสีครับปลายจะเป็นใครครับนิติพงศ์ครับเข้าเส้นไปก่อนครับมาชมภาพช้าครับนี่ครับออกตัวไปที่พอๆกันครับแต่ปลายของนิติพงศ์เขาดีกว่าครับมาต่อกันที่เที่ยวที่2ครับวัชรพงศ์แล้วก็วัชรินทร์ครับสลับช่องกันเรียบร้อยวัชรินทร์เขาชนะตนมาไว้แล้วครับ1เที่ยวออกตัวไปแล้วครับโอ้โหรอบนี้สูสีครับวัชรินทร์หรือวัชรพงศ์ครับเป็นใครครับเป็นอาร์ตคอนหวันครับโอ้โหวัชรินทร์นั่นเองครับโอ้โหตื่นเต้นจริงๆครับสำหรับคู่นี้ครับมาดูภาพช้าครับนี่ครับออกตัวไปสูสีครับแต่วัชรินทร์เขามาแรงปลายครับแหมชนะไปนิดเดียวเลยครับมาที่เที่ยวที่2ของคู่ที่2ครับนิติพงศ์มาอยู่ในช่อง A บ้างจักรพงศ์ย้ายบ้านมาอยู่ในช่อง B ครับเที่ยวแรกเป็นของนิติพงศ์ออกตัวไปแล้วครับโอ้โหสูสีครับนี่มองไม่ออกเลยนะครับตอนนี้ใครจะเข้าก่อนครับนิติพงศ์หรือจักรพงศ์ครับเข้าเส้นไปแล้วครับโอ้โหดูไม่ทันครับแบบนี้ต้องภาพช้าแล้วครับดูครับดูครับเป็นนิติพงศ์ครับโอ้โหนิดเดียวจริงๆครับรอบนี้เรามาต่อกันในคู่ชิงอันดับที่3เลยครับวัชรพงศ์โคจรมาพบกับจักรพงศ์ออกตัวไปแล้วครับพอๆกันครับมารุ่นนี้สูสีกันจริงๆครับแล้วก็เป็นจักรพงศ์ครับปลายแกนไหลดีจริงๆครับนี่ครับออกตัวไปพอๆกันครับว่าแต่ช่วงปลายของแกนี่มาไหลไปเลยครับเข้าเส้นยาวๆครับสำหรับจักรพงศ์แล้วก็มาถึงคู่ชิงชนะเลิศกันต่อครับสำหรับวัชรินทร์ในช่อง A แล้วก็นิติพงศ์ในช่อง B ครับมาดูกันครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะแล้วก็ออกตัวไปแล้วครับนิติพงศ์ดีกว่านิดๆครับอาร์ตเป็นไงครับอาร์ตไหวไหมโอ้ยวัชรินครับทำได้ครับมาแรงช่วง50เมตรสุดท้ายนี่เองครับโอ้โหมาดูภาพช้านี่ครับนี่ครับออกตัวนี่เป็นรองทันทีครับสำหรับอาร์ตคอนหวันครับแต่รถมาดีช่วงปลายครับแม่ชนะไปเที่ยวแรกครับเที่ยวที่2ครับของคู่ชิงอันดับที่3ครับจักรพงศ์ในช่อง A แล้วก็วัชรพงศ์ช่อง B ครับเที่ยวแรกจักรพงศ์เขานำไปก่อนออกตัวไปแล้วครับวัชรพงศ์เหมือนจะดีกว่าครับปลายจะเป็นใครเป็นวัชรพงศ์ครับมาเอาละครับ
อย่างนี้มีหนังชีวิตครับเที่ยวที่3แน่นอนนี่ครับดูครับออกตัวไปดีกว่าครับเลยสบายไปครับอย่างนี้ครับมาดูในคู่ชิงเที่ยวที่2กันก่อนครับนิติพงษ์ในช่อง A แล้ววัชรินในช่อง B ครับเที่ยวแรกวัชรินเขาชนะมาก่อนนิติพงษ์ต้องทำให้ได้ครับในรอบนี้ถ้าทำไม่ได้จบครับออกตัวไปแล้วครับนี่ครับนิติพงษ์ดูดีกว่าครับจะทันไหมวัชรินแล้วก็เป็นแหมวัชรินครับโอ้ยรถแกนี่แรงปลายดีจริงๆครับวัชรินนี่ออกตัวเป็นรองชัดๆครับแม่แต่ว่าปลายของเขาแรงกว่าจริงๆครับวัชรินได้อันดับที่1ไปครับมาต่อกันที่หนังชีวิตของวัชรพงษ์แล้วก็จักรพงษ์ครับผัดกันแพ้ชนะมาคนละเที่ยวครับคู่ชิงอันดับที่3ครับออกไปแล้วครับนี่ครับสูสีครับไม่มีใครยอมครับจะเป็นใครครับเป็นวัชรพงษ์ครับนี่ครับออกตัวไปนี่เบียดกันเลยครับแต่วัชรพงษ์นี่ไปเฉือนเอาช่วงท้ายนี่เองครับแล้วงานนี้ครับวัชรินก็ยังรับรางวัลพิเศษในวันนั้นก็คือรางวัล Max Speed ของรุ่นสายพานไปอีก1รางวัลด้วยสรุปผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการครับรุ่นสมาร์ทสายพานโปรดักชั่นลูกสูบ59มิลช่วงชัก64มิลอันดับที่1ครับวัชรินเทพนางอันดับที่2นิติพงษ์จิตภูนทนอันดับที่3วัชรพงษ์กุมภีพงษ์ครับแล้วก็อันดับที่4จักรพงษ์วิริยะวงศากุลครับและเราก็มาถึงรุ่นรองสุดท้ายในวันนี้ครับก็คือรุ่น IRC Street King Bracket 14วินาทีรุ่นนี้ไม่จำกัดยี่ห้อแล้วก็ซีซีนะครับมีน้องๆขาโจ๊กขาแวนช์ครับที่ลงทำการแข่งขันถึง40คันก็เรียกว่าคึกคักตามประสารุ่นจิโกอกหักครับและมาดูไฮไลท์ครับเราก็สตาร์ทกันที่รอบรองชนะเลิศกันเลยครับช่อง A ครับคือสงกรานต์นันทศักดิ์ส่วนในช่อง B คือณัฐพลจิรโพทุกอย่างพร้อมเวลาเดินแล้วครับใครจะออกก่อนไปก่อนแล้วครับณัฐพงษ์แต่ใครจะแม่นเวลากว่ากันครับเวลาหยุดแล้วครับทะลุทั้งคู่ครับแต่เป็นณัฐพลใกล้กว่าที่ 13.75 ครับมาต่อกันที่คู่ครับกิตติชัยมีอ่อนช่อง A ครับแล้วก็ชาตรีมณีเลิศในช่อง B ครับเวลาเดินแล้วนี่หน่วงเวลาไว้ทั้งคู่เลยนะครับใครจะออกก่อนครับชาตรีออกไปก่อนดูครับใครจะแม่นกว่ากันเวลาหยุดแล้วครับ 14.06 ครับตอก0เลยครับกิตติชัยมาในรุ่นนี้ครับใครที่ตอก 14.00 ได้นี่ช็อคอัพคอมบิชครับมีรางวัลพิเศษให้ด้วยมาต่อกันที่คู่ชิงที่3กันเลยครับสงกรานต์ในช่อง A แล้วก็ชาตรีในช่อง B ครับเวลาเดินออกไปแล้วครับชาตรีแต่เวลาจะเป็นของใครสิบสี่จุดหนึ่งสี่ครับหยุดแล้วเวลาเป็นของช่อง A สงกรานต์ชนะไปครับมาลุ้นกันต่อที่คู่ชิงชนะเลิศครับณัฐพลในช่อง A ครับกิตติชัยในช่อง B ครับกิตติชัยนี่รอบที่แล้วตอกมาแล้วครับ 14.06 เลยในรอบชิงจะทำได้อีกหรือไม่ครับเวลาเดินแล้วครับออกไปแล้วครับณัฐพลหรือกิตติชัยเวลาหยุดแล้วครับโอ้ทะลุทั้งคู่ครับณัฐพลดีกว่าครับที่ 13.97 ครับส่วนกิตติชัยนี่13.93 ครับมันเสี้ยวของเสี้ยววินาทีจริงๆครับมาสรุปผลอย่างเป็นทางการครับในรุ่นของ IRC Street King Bracket 14วินาทีที่ไม่จำกัดยี่ห้อแล้วก็ CC ครับอันดับที่1ครับณัฐพลจิรโพอันดับที่2กิตติชัยมีอ่อนอันดับที่3สงกรานต์นันทศักดิ์ครับแล้วก็อันดับที่4ชาตรีมณีเลิศครับและเราก็เดินทางมาถึงในรุ่นสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับกับรุ่น IRC Street King Bracket 12วินาทีครับซึ่งไม่จำกัดยี่ห้อแล้วก็ CC เหมือนเดิมที่มีผู้เข้าแข่งขันในรุ่นนี้นะครับมากกว่า50คันครับทำเอาการวิ่งเทสรันรวมถึงในรอบคัดเลือกก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับแต่เหมือนเดิมครับ
เรามาเริ่มกันที่รอบรองชนะเลิศกันเลยครับช่อง A ครับตอนนี้ครับเป็นพิทักษ์แก้วประเสริฐครับส่วนในช่อง B เป็นณัฐพลจิรภโพที่เป็นแชมป์ในรุ่น14วิมาแล้วด้วยออกไปแทบจะพร้อมๆกันเลยครับพิทักษ์หรือณัฐพลเวลาหยุดแล้วครับ 12.07 ครับเป็นณัฐพลนี่รอบ8คันนี่ตอก 12.00 มาแล้วด้วยครับแหมแกมั่นจริงๆครับณัฐพลมาที่คู่ที่2ครับเนติพงษ์แย้มยางในช่อง A ครับดันไนมีแดนไผ่ครับในช่อง B ไปก่อนแล้วครับเนติพงษ์ใครจะแม่นกว่ากันครับเนติพงษ์หรือดันไนเวลาหยุดแล้วครับ 12.08 ครับมาตอกศูนย์อีกแล้วครับเป็นเนติพงษ์ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาดูผู้อกหักจากรอบรองครับชิงอันดับที่3กันระหว่างพิทักษ์ในช่อง A แล้วก็ดันไนในช่อง B ครับอกหักกันมาทั้งคู่เจ็บปวดกันมาทั้งคู่ครับเวลาเดินไปแล้วไปแล้วครับพิทักษ์ออกไปก่อนเลยจะแม่นไหมพิทักษ์หรือจะเป็นดันไนหยุดแล้วครับเวลา 12.11 ครับเป็นพิทักษ์แก้วประเสริฐครับมาได้อันดับที่3ไปแล้วก็มาถึงคู่สุดท้ายในวันนี้แล้วนะครับณัฐพลในช่อง A ครับพบกับเนติพงษ์ในช่อง B ณัฐพลนี่ได้รับรางวัลพิเศษแน่ๆแล้วนะครับเพราะว่าต่อ 12.00 มาในรอบ8คันออกมาแล้วครับเนติพงษ์วอดไปดื้อๆครับเนติพงษ์โอ้จบเลยไปชมภาพช้ากันครับนี่ครับพอเล่นเครื่องออกตัวได้เกียร์เดียวครับไปเลยครับวอดดับไปเลยจบเลยครับณัฐพลก็รับโชคอัพคอมบิสไปเป็นรางวัลพิเศษด้วยเพราะทำเวลาได้ 12.00 ในรอบ8คันแล้วก็ยังได้แชมป์ในรุ่นนี้ไปอีกด้วยครับสำหรับรุ่น IRC Street King Bracket 12วินาทีไม่จำกัดยี่ห้อแล้วก็ซีซีมาสรุปกันอีกครั้งนึงครับอันดับ1ณัฐพลจิรภโพครับอันดับที่2เนติพงษ์แย้มยางอันดับที่3พิทักษ์แก้วประเสริฐอันดับที่4ดนัยมีแดนไผ่ครับสุดท้ายนี้ครับใครที่เป็นแฟนๆของการแข่งขัน IRC DID Ride for Life สนามที่8ก็จะไปจัดการแข่งขันกันที่จังหวัดนครราชสีมาครับในวันที่7แล้วก็8กันยายนนี้ส่วนในวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้ากับกรังปรี Channel of Drive Your Life ขับเคลื่อนชีวิตคุณครับวันนี้สวัสดีครับ